ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 แบบนี้นี่เองเกเรเบลเผยเหตุผลเคยปัดย้ายซบแมนยูเมื่อปี2007แกเรเบลเปิดอกตอนปี2007เคยปฏิเสธที่จะไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากมองว่ามันจะทำให้ตนขาดโอกาสได้พัฒนาฝีเท้าหลังจากตอนนั้นเขายังเป็นเพียงดาวรุ่งพุ่งแรงเกเรตเบลอดีตยอดปีกชาวเวลเปิดเผยว่าตนปฏิเสธที่จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2007เพราะเชื่อกันว่าในช่วงแรกๆจะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นให้กับปีศาจแดงซึ่งจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการของตนตามไปด้วยเบลเป็นผลผลิตจากอะคาเดมี่ของซาวด์แฮมป์ตันและทำผลงานได้โดดเด่นกับนักบุญจนตกเป็นที่สนใจของหลายทีมในอังกฤษหนึ่งในนั้นก็คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่สุดท้ายเขาเลือกที่จะย้ายไปอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ก่อนจะยกระดับฝีเท้าได้อย่างน่าทึ่งจนได้ย้ายไปอยู่กับมาดริดในปี2013อดีตแข้งวัย34เปิดเผยว่าผมเคยปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วย้ายไปเล่นที่ท็อตแนมตอนนั้นยูไนเต็ดเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดของลีกเขาได้แชมป์หลายตัวหลายรายการพวกเขามีนักเตะชื่อดังหลายคนแถมยังคุมทีมโดยผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดทางเลือกง่ายที่สุดก็คือการย้ายไปอยู่กับแมนยูและอยู่กับทีมที่ใหญ่ที่สุดคุณย่อมอยากไปอยู่กับทีมที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วแต่ผมเลือกเส้นทางตามความต้องการของผมที่อยากลงเล่นในระดับทีมชุดใหญ่ในช่วงวัยแบบนั้นนักเตะหลายคนเลือกเงินและย้ายไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าแต่ตอนนั้นผมกำลังลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาตัวเองและอยู่ระหว่างการเรียนรู้เรื่องต่างๆการได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องมันเป็นส่วนสำคัญมากๆต่อพัฒนาการของผมเพราะคุณไม่สามารถลอกเรียนสิ่งที่ได้จากทีมชุดใหญ่ได้เยื่ออันโตนี่โผล่ต่อเนื่องสาว2รายแฉยับข่าวเคาะของอันโตนี่ยังคงออกมาไม่หยุดล่าสุดมีรายงานหญิงสาว2รายอ้างเคยโดนแนวรุกแมนยูไนเต็ดทำร้ายร่างกายก่อนหน้านี้กลาเบียล่าคาวาลินอดีตแฟนสาวออกมาเปิดเผยว่าตัวเองถูกอันโตนี่ทำร้ายร่างกายซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาโจเนลเอ็กซ์ต้านักสือพิมพ์บราซิลลงข่าวเลซ่าเดอร์ไฟตัสหญิงสาวอีกรายออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเคยโดนอันโตนี่ใช้ความรุนแรงเมื่อเดือนพฤษภาปี2022เยอระบุว่าตัวเองถูกอันโตนี่และหญิงสาวอีกรายทำร้ายร่างกายในรถซึ่งเกิดขึ้นที่กรุงซาโปโรโดยเธอต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและตอนนี้ตัดสินใจส่งเรื่องให้ตำรวจสืบสวนต่อนอกจากนั้นยังมีหญิงสาวอิรานที่ออกมาเปิดเผยว่าโดนอันโตนี่ทำร้ายร่างกายซึ่งกรณีนี้จะถูกเปิดเผยเรื่องราวผ่านเลคคอร์ดทีวีสื่อโปรตุเกสในช่วงดึกวันอาทิตย์สื่อโปรตุเกสเรียกน้ำย่อยจากบทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่าอันโตนี่พยายามขืนใจหญิงสาวด้วยการขอมีเพศสัมพันธ์แต่เหยื่อไม่ยินยอมเขาพยายามมีอะไรกับฉันแต่ฉันไม่อยากมีด้วยเขาผลักฉันไปชนกำแพงทำเอาศีรษะของฉันกระแทกจนเจ็บหญิงสาวที่อ้างว่าโดนอันโตนี่ทำร้ายกล่าว